ุณผู้ชมครับจนถึงณขณะนี้ล่วงเลยมาแล้วกว่า40วันกำลังจะเข้าสู่เดือนที่2ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าแป้งนาโนดนั้นเปิดทุกวงการจริงๆคุณผู้ชมครับเปิดทั้งตำรวจเปิดทั้งอัยการเปิดแม้กระทั่งศาลนะครับจนทั้ง3หน่วยงานเนี่ยต้องออกมาชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบนะครับล่าสุดแกไปเปิดยันรัฐมนตรีเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อมูลที่สื่อมวลชนสนอกสนใจอยู่ณขณะนี้เพราะไปปรากฏภาพของแป้งนาโนดนั้นเนี่ยนะครับทั้งกับรัฐมนตรีคนที่1แล้วก็รัฐมนตรีคนที่2นะครับต้องออกมาชี้แจงข้อมูลกับสังคมกับนักข่าวเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันล่าสุดเหมือนกับวิธีการรุกกลับของแป้งนาโนดกับครอบครัวเนี่ยนะครับจะมีจังหวะจะโคนอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ส่งครอบครัวมอบหมายกับทนายความของแป้งนั้นเนี่ยนะครับไปยื่นหนังสือให้กับที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเอาผิดกับตำรวจนะครับอันนี้คือเอาผิดกับตำรวจนะครับในกรณีที่ว่าไปตรวจค้นบ้านญาติครอบครัวของแป้งนาโนดนั้นเนี่ยนะครับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมเป็นภาพของแป้ง แล้วก็บุคคลอีกหลายท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ได้รับทราบคนอื่นไม่เท่าไหร่แล้วฮะแต่คนที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะคนนี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจนสังคมมันตั้งคำถามว่ามีความรู้จักหรือแป้งเนี่ยนะครับเป็นลูกน้องของท่านรัฐมนตรีหรือไม่คุณผู้ชมครับเราไปดูภาพให้ชัดๆนะฮะคุณผู้ชมครับคนกลางเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนที่ยืนอยู่ข้างๆสวมใส่เสื้อสีขาวก็คือแป้งนะครับอีกท่านหนึ่งที่ยืนประกบอยู่ด้านข้างก็คือเสี่ยแก้วถูกระบุว่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างจังหวัดสงขลาถัดมาก็คือกำนันบ่าวนะครับอยู่ที่ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนแล้วก็คนริมสุดอีกด้านหนึ่งก็คือคุณธนงศักดิ์นะครับคือเราไม่ได้กล่าวหาใครนะครับคุณผู้ชมครับแต่ภาพพอมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เข้าใจได้นะครับว่าคนระดับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเวลาลงไปในพื้นที่ก็อาจจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอยากจะถ่ายรูปเนี่ยร่วมเฟรมด้วยหรือไม่นะครับวันนี้ท่านเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเราก็เลยส่งนักข่าวนะครับไปสอบถามความจริงให้ชัดเจนเลยนะครับสอบถามกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยว่าเคยไปถ่ายรูปกับแป้งนาโนดหรือไม่ท่านถึงขนาดย้อนถามกลับนักข่าวเลยนะครับบอกว่ามีด้วยหรือและก็ย้ำว่าตนเองเคยถ่ายรูปกับคนเป็นจำนวนมากแต่ไม่รู้ว่าคนใดคือแป้งนาโนดส่วนกรณีที่เคยมีผู้ออกมาระบุนะครับว่าแป้งเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของผู้กองธรรมนัสนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยรู้จักกับแป้งมาก่อนหากจะเป็นลูกน้องจริงก็จะสั่งให้ไปมอบตัวทันทีนะครับยังได้ขอดูรูปภาพดังกล่าวจากสื่อมวลชนซึ่งเราก็เอาภาพเมื่อสักครู่นี่แหละที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยให้กับผู้กองธรรมนัสดูนะครับท่านก็ยืนยันนะฮะว่ารูปดังกล่าวมันไม่ใช่รูปคู่นะครับแต่เป็นภาพหมู่และในรูปเนี่ยนะครับมันก็เคยมีกรณีที่แป้งเนี่ยไปถ่ายรูปกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ย้ำว่าตนเองไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับแป้งคนนี้ครับคุณผู้ชมครับคนเยอะแล้วก็ผมเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแล้วก็คนก็อยากรู้จักเราเยอะถ้ารู้จักก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถ้าภาพถ่ายเนี่ยแสดงว่าเขามาถ่ายตอนไหนนี่เราไม่รู้เลยว่าเขาคือเสียแป้งไม่รู้อ่ะเป็นเสียตรงไหนอ่ะตังเยอะแล้วมันก็มีถ่ายคุณวราวุฒิไม่เห็นถามคุณวราวุฒิเลยถามแล้วค่ะแล้วล่าสุดนี้มันแบบมีเปิดภาพมาเป็นถ่ายคู่กับอะไรไม่ได้คู่เลยภาพรวมคือแต่จำไม่ได้ว่าเป็นภาพตอนไหนอะไรยังไงไปเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมคะสีชมพูเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเท่ากับว่าตอนนี้แป้งเนี่ยลามไปทุกวงการแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีทั้งวงการตำรวจถูกไหมฮะลามไปถึงวงการอัยการคือตำรวจก็พลิกคดีเพื่อที่จะสั่งฟ้องกันใหม่โดยที่อัยการสูงสุดออกคำสั่งมาแล้ว
สองก็คืออัยการถึงขนาดเด้งอัยการบอใบไม้เข้ามาที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็สามก็คือศาลสถิตยุติธรรมโฆษกของศาลเนี่ยนะครับถึงขนาดออกมาโต้แย้งข้อมูลของแป้งที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ไม่ได้รับการให้ประกันตัวนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับมีประเด็นกับแป้งหมดเลยแล้วล่าสุดลามมาถึงนักการเมืองชื่อดังลามมาถึงรัฐมนตรีสรีสัมไปเดี๋ยวอดใจรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับข้อมูลที่อยู่ในมือผมณขณะนี้นะฮะวันนี้ครอบครัวของแป้งนะครับไม่เฉพาะแป้งเท่านั้นนะครับไปร้องเรียนกับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะเอาผิดตำรวจนะครับหาว่าตำรวจเนี่ยเวลาไปค้นตามสถานที่เป้าหมายต่างๆเนี่ยนะครับตำรวจไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย